สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ไทยจะมาแนะนำขั้นตอนในการกรีดยางนะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราลองดูประมาณนี้ได้ไหมคะครับผมเริ่มจากข้างบนตั้งมีดให้ตรงนะครับตัวนี้แนบกับลำต้นไว้ครับผมแล้วก็ค่อยขูดลงมาเหมือนเราตักดินนะครับก็ตักผิวออกมาบางๆทีละนิดครับผมเหมือนเหล่าดินสอครับแต่ถ้าเราเอียงถ้าเอียงปุ๊บมันเข้าแกนเลยครับต้องตั้งไว้ครับพอเรารู้คมมีดแล้วเราก็จะกะคนเดียวได้เลยอย่างนี้ต้องขูดให้หมดทั้งเส้นเลยขูดเป็นเส้นยาวไปเลยครับทีเดียวเลยครับก็ขูดไปเรื่อยๆครับไม่เป็นไรทีละช่วงทีละช่วงก็ได้ครับอันนี้เราเอียงมีดแล้วน้องตั้งขึ้นมาครับยากเหมือนกันนะเนี่ยมันต้องมีทักษะเป็นคนที่ขูดจริงๆปื้ดทีเดียวได้เลยใช่ใช่ครับใช่อย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันขูดหมดแล้วอ่ะเราต้องกรีดให้ทันน้ำยางก่อนนี้น้ำยางจะไหลถึงเราอ่ะได้ไหมได้ครับได้นี่น้ำยางลงแล้วอ๋อครับถ้าไหลมาอย่างนี้คือได้ได้ครับได้ดีใจไหม